นี่ดาวมีคนน่าเกลียดนะไม่มาเนี่ยโดยนครบาล4นะครับมีการระดมกวาดร้านนะครับตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มคณะจักรยานยนต์นะครับซึ่งมีการตรวจเนี่ยทั้งหมดรวมทั้งสิ้นหลายร้อยคันนะฮะก็วัย20จับกลุ่มได้ประมาณ134นะซึ่งเป็นเยาวชนประมาณ57เป็นผู้ใหญ่77นะครับมียาเสพติด5รายเป็นเมทแอมเฟตามีนนะครับบิ๊กไบค์ทั้งสิ้นเลยนะครับเนื่องจากเราช่วงหลังเรามีการเน้นในเรื่องของบิ๊กไบค์ทำให้เกิดเสียงดังนะติดท่อก็เป็นท่อที่ผ่านมอกก็จริงแต่มีการไปดัดแปลงนะครับเอาไซเลนเซอร์ออกก็ดังอย่างนี้นะครับการดมหูชาวบ้านที่ตอนนี้เวลานี้หรือก่อนหน้านี้เนี่ยก็เข้าหลับนอนกันแล้วนะครับส่วนจักรยานยนต์อันเล็กๆนะฮะก็มีผลการจับกลุ่มตามที่ท่านผู้การตรวจของบาล4ท่านชี้แจงแล้วนะครับได้ผลการจับกลุ่มเป็นจำนวนมากนะเดี๋ยวก็ปรับให้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนท่อกลับเป็นท่อเดิมนะท่านถึงจะเอากลับไปวิ่งได้นะส่วนรถอันไหนที่นะก็มีการตรวจแล้วเสียงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดคือ95นะเดซิเบลก็มีการติดป้ายสติ๊กเกอร์ไว้อยู่แล้วนะครับก็ใช้30วันโดยกว่าท่านจะมาเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับแต่สิ่งที่พิเศษกว่านี้นะครับวันนี้ในพื้นที่ของตำรวจนครบาล4นะทางด้านซ้ายมือทางสีน้ำเงินเนี่ยจะมา5เลยนะครับก็อยู่แถวถนนประดิษฐ์ประดูธรรมนะต่อหน้าต่อตาตำรวจสน.วังทองหลางนะอันนี้พบเหตุซึ่งหน้าตำรวจก็เลยจับยกด้วยยกของล้อใส่รถปรับมีการดำเนินฟ้องศาลแล้วนะครับศาลพิพากษาลงโทษนะจำคุก2เดือนนะแล้วก็งดใช้รถกี่วันนะก็มีการงดใช้รถด้วยศาลลิฟต์ไม่ใช่งดใช้รถศาลลิฟต์เลยนะกันสีน้ำเงินยามาฮ่านะครับเพราะว่าถึงเราจะไม่มีการจับกลุ่มเด็กแว้นแต่ทุกอาทิตย์สลับอาทิตย์กันบกต4กับบกต3นะครับก็มีการตรวจในเรื่องของชุมชนเป้าหมายก็จะพบสารเสพติดกระจายอยู่ในชุมชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีการตรวจค้นในเรื่องของเด็กแว้นเนี่ยก็ทำให้ทราบว่ายังมีเยาวชนในพื้นที่นี้นะครับใช้สารเสพติดตัวใหญ่ก็เป็นเมทแอมเฟตามีนก็น่าเชื่อว่าเป็นยาบ้านะครับ